บอกว่าถึงขั้นพ่อเขาเรียกไปเจอคือคนนี้นะครับเป็นคนที่เรารู้สึกพิเศษแล้วเราก็คุยกับเขาอยู่สักพักหนึ่งจนทางบ้านแอบเช็คโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็คือโทรศัพท์พ่วงกันใช่ครับรู้ว่าลูกสาวคนเล็กของบ้านแอบคบผู้ชายพอมีผู้ชายเข้าไปก็เป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวเขาเขาก็ให้ตัวผู้หญิงแฟนผมเนี่ยโทรตามผมเข้าไปเขาก็เรียกเข้าไปคุยเขาก็ถามว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยสรุปวันรุ่งขึ้นก็ให้เลิกคบเขาโทรมาบอกให้ลูกเขาสั่งลูกเขาให้เลิกคบกับผมก็เลิกคบซึ่งฝ่ายหญิงก็มาบอกกับเราบอกกับเราแล้วก็เลิกคบกันตอนนั้นก็เฮิร์ตมากมากเลยตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวจะเป็นศิลปินเป็นบอยสเกลเนี่ยครับก็เฮิร์ตอยู่สักพักนึงจนแบบว่าเพื่อนของเขาแอบโทรหาเราเพื่อนของเขาแอบโทรหาเราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาแอบโทรหาเราเกิดความหึงขึ้นมาโทรมาหาเราอันนี้ไม่ยอมฟังทางบ้านแล้วก็แอบคบเหมือนกันก็กลับมาคบกันใหม่กลับมาคบกันใหม่ด้วยความที่ว่ากลัวเพื่อนของเขาจะได้เราเป็นแฟนก็แอบคบจนเขาก็จับได้อีกครั้งนึงเป็นช่วงจังหวะเดียวกับพี่ชายคนโตกลับมาจากอเมริกาพอดีพี่ชายของเขาครับเขาก็เรียกตาเขาไปคุยแบบตัวเลยโอ้เราก็เข้าไปครับเพราะว่าเราก็จริงใจเนาะเขาก็สั่งให้ห้ามไปเจอข้างนอกมีอะไรให้มาเจอกันที่บ้านมาคบกันที่บ้านให้ผู้ใหญ่เห็นเราก็โอเคครับได้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องเจอข้างนอกอยู่แล้วไปรับที่มหาลัยไปรับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโอกาสเจอกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้คบแล้วก็คบกับเขาเรื่อยมาจนกระทั่งจนเป็นจนเบิร์นบอยสเกลและที่บอกว่าโอ้ยแฟนคลับมากันเยอะแยะเนี่ยก็แปลว่าเรามีตัวจริงอยู่แล้วจริงๆแล้วมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นๆเป็นแบบเป็นตามฮอร์โมนเพศไปอ๋อแสดงว่าตัวจริงนะแต่ว่าคนที่มาแบบว่าไม่ได้จริงจังก็มีก็มีครับค่ะเคยถึงขนาดแบบว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่ MBK นะครับตัวจริงอยู่อีกที่นึงฝ่าย PR เอาไปนั่งเรียงกัน3คนคนนึงเป็นเซเลบคนหนึ่งเป็นนางเอกที่ IS กำลังจะปั้นอีกคนหนึ่งเป็นดารามีชื่อแล้วครับซึ่งนั่นคือคนคุยๆของน้องอะนะคะคุยๆครับฮอตมากปรากฏว่าพอคอนเสิร์ตจบทุกคนต้องเอาดอกไม้มาให้หลังเวทีงานเข้าเพราะตัวจริงชัวร์โอ้โหตาค่ะตัวจริงเราก็มีแล้วก็มีแน่นอนค่ะไม่มีใครยอมรับได้หรอกแล้วตัวจริงเราว่ายังไงคะคือเขาไม่รู้เรื่องตัวจริงเนี่ยเป็นคนแบบใสมากนะครับคือเราพูดอะไรก็เชื่อเราหมดแล้วจริงนะความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าเรารักเขาจริงๆถูกไหมรักจริงๆครับแล้วเราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอต้องบอกว่าไม่ยังไม่รู้สึกครับเพราะว่ายังสนุกกับการเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราคิดว่าเราจัดการได้ใช่เราคิดว่าเราจัดการได้ทนกันมาถึง5ปีเนี่ยค่ะอะไรทำให้เขาสิ้นสุดความอดทนคือน่าจะเป็นพอตาเริ่มเข้าเป็นบอยสเกาปุ๊บมันก็เริ่มพัฒนาความเลวร้ายของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มเกเรเริ่มติดเพื่อนเริ่มไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเริ่มไม่ให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแบบสุดๆเลยก็กลายว่านิสัยแย่นิสัยแย่ครับก็พูดตรงๆว่าเออเราทำตัวไม่ดีเราทำตัวแบบเอาแต่ใจตัวเองเกเรไม่ค่อยแคร์คนอื่นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เราเคยทำคือก็คือจนสุดท้ายเนี่ยคือเขาขอว่าให้หยุดให้ทำตัวให้ปกติหน่อยแต่เราเขาขอเดี๋ยวนั้นเราปฏิเสธเดี๋ยวนั้นก็คือเขาขอให้อยู่ตรงนี้เราไปเลยอย่างนี้ครับเขาก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ทำให้เขาแบบว่าเขาไม่ไหวกับเราแล้วแต่ไอตอนที่เขามาไม่ไหวกับเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขามาบอกเลิกเราตอนที่ผมเพิ่งสึกมาจากแม่เสียอ๋อเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคุณแม่เสียคือณตอนนั้นเป็นอัลบั้มชุดที่ประมาณตอนนั้นตอนแม่เสียรู้สึกน่าจะหลังจาก18ฝนครับซึ่งก็แปลว่าเป็นช่วงที่เราอ่ะถ้าพูดตรงๆคือกำลังหลงระเริงอย่างหนักใช่ครับคืองานเนี่ยบอกได้เลยว่างานเนี่ยเพียบจนแบบว่าไม่อยากจะทำแล้วผมก็เริ่มเกเรใช่ไหมครับเริ่มพอเข้าวงการพอเริ่มดังแล้วก็เริ่มเกเรจนวันหนึ่งแม่เสียแม่เสียปุ๊บโหทีนี้ผมแบบพังอ่ะคือพังไปส่วนหนึ่งคือคุณแม่ป่วยเหรอคุณแม่เสียชีวิตกระทันหันคือเกิดจาก
ผมคิดว่าเป็นตัวผมเองผมคิดมาเสมอว่าผมเนี่ยเป็นคนทำให้แม่ตายเกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นมันเป็นวันเคาท์ดาวน์ค่ะวันเคาท์ดาวน์ก็คือคุณแม่เนี่ยอยากให้ผมอยู่กับครอบครัวอยากให้ผมอยู่ที่บ้านแต่ผมไม่อยากอยู่ผมอยู่ที่บ้านไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่ามันร้อนผมอยากจะไปออกไปปาร์ตี้ออกไปหาเพื่อนมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยทะเลาะกับแม่แล้วก็ไม่ยอมแม่คำพูดสุดท้ายที่ผมเดินออกจากบ้านมาแม่ตะโกนไล่หลังมาว่าเดี๋ยวจะจับบวชนะค่ะคือคำพูดสุดท้ายแล้วผมก็ขับรถออกมาจนประมาณตีหนึ่งกว่ามีข้อความเข้ามาทางเพจแจ้งแบบให้รีบมาโรงพยาบาลด่วนแม่ไม่สบายซึ่งตอนนั้นไม่มีสัญญาณก่อนล่วงไม่มีครับแม่ผมเป็นคนแข็งแรงมากแม่เป็นคนเป็นครูที่ทำกิจกรรมผมเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เพิ่งไปตรวจร่างกายมาเมื่อไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าพอได้รับเพจแจ้งปุ๊บหัวใจผมตกไปอยู่กับตุ่มแล้วมันเหมือนลางสังหรณ์เหมือนรับรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะจากที่แบบกำลังปาร์ตี้อยู่บึบไฟมันดับปุ๊บรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลขับรถถึงโรงพยาบาลลงรถพี่สาววิ่งมารับหน้าเราก่อนเลยเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นน่ะเป็นภาพที่พี่สาวร้องไห้แบบเด็กเลยอ่ะผมแม่งอะไรเนี่ยวิ่งสวนเข้าไปห้องฉุกเฉินไปเจอแม่แบบคุมผ้าแล้วคุมผ้าแล้วผมแบบผมช็อกอ่ะผมทำโอ้ผมวิ่งใส่กำแพงผมเอาหัวชนกำแพงผมตีตัวเองผมหยิกทำอะไรที่ทำได้ผมทำคุยด้วยไม่ได้บ้าอยู่จนแบบว่าแม่เสียเนี่ยประมาณเสร็จแล้วเนี่ย8 โมงอ่ะผมถึงจะแบบสงบอ่ะหมอไม่ใช่ว่าอะไรคะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเฉียบพลันครับคือทุกคนได้เห็นคือบ้านตามีกัน4-5 คนมีพ่อแม่พี่ชายคนโตพี่สาวแล้วก็ตัวตาเหลือตาคนเดียวที่ไม่ได้เห็นอาการที่แม่เป็นอยู่คือคล้ายๆไม่ได้ดูใจเลยคือทุกคนเห็นตั้งแต่แม่เป็นเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็ช่วยเอาแม่ไปโรงพยาบาลมีตาคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ตรงซึ่งที่ตาบอกว่าเราเหมือนกับตีอกซกตัวเลยเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นหลายชั่วโมงเลยเป็นหลายชั่วโมงช็อกมากๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ถูกกับพ่อจะไม่ถูกกันจะเป็นคู่ขัดแย้งกันผมเป็นลูกคนเล็กอ่ะแม่ก็จะโอ้ผมจะสนิทกับแม่มากพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมยิ่งแบบคิดว่าเป็นเพราะเราเพราะถ้าเกิดคืนนั้นเราไม่ออกจากบ้านไปเนี่ยแม่ก็อาจจะไม่เครียดอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เราอาจจะมีความสุขกันแบบอยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยแสดงว่าท่ามกลางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีชื่อเสียงมีงานเยอะแยะมากมายครอบครัวเครียดหรอก่อนหน้านั้นไม่เครียดครับแต่ตอนที่เป็นเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าตาเริ่มเกเรแล้วครอบครัวรู้ครับเวลาไปเที่ยวไปเมาไปสำเร็จเทเมาอะไรเงี้ยรู้นั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราแบบฟังใจแล้วว่าเราเหมือนหมายว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณแม่เสียผมคิดเสมอว่าผมเป็นต้นเหตุซึ่งณตอนนั้นถ้าพูดตรงๆความเกเรของเราไปไกลถึงขั้นยาเสพติดยาเสพติดครับในความรู้สึกผิดโดยตลอดคนในครอบครัวให้กำลังใจหรือปลอบใจเรายังไงบ้างคือพ่อผมเนี่ยจากที่เป็นอริกันเลยเนี่ยพอแม่เสียเนี่ยพ่อเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพ่อกลายเป็นแม่คือเขารู้ว่าเราแบบแย่เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ฟังเรามากขึ้นคุยกับเรามากขึ้นเปลี่ยนไปเลยฮะพ่อผมเปลี่ยนจากที่เป็นอริกันกลายเป็นเข้าใจกันมากขึ้นค่ะซึ่งในวันที่คุณแม่เสียวันนั้นเราได้บวชให้คุณแม่บวชครับคือถ้านึกถึงประโยคที่ตาบอกว่าประโยคสุดท้ายที่แม่พูดคือถูกต้องครับฉันจะจับแกบวชใช่ครับอันนี้มันย้อนไปเลยที่แม่บอกว่าฉันจะจับแกแต่พอบวชเสร็จแล้วปรากฏว่าแฟนมาบอกเลิกใช่ครับแต่ว่าผู้หญิงที่เรารัก2 คนใช่คือศึกมาได้ไม่กี่วันนะครับก็รับรู้ได้ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาทีนี้แย่เลยเพราะว่าส่วนตัวผมมีความคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีจะมีผู้หญิงที่มีบทบาทในชีวิตกับเขาอยู่2 คนก็คือแม่กับเมียคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางบ้านเขาอนุญาตให้คบกันแล้วเนี่ยก็คือคุณแม่ของเขาเนี่ยตั้งเป้าว่าเรียนจบแต่งงานคุยกันถึงขั้นนั้นเลยใช่คุยกันถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าผมเนี่ยผมเข้าบ้านเข้าออกที่บ้านเขานอนก็นอนที่บ้านเขา
อะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่รับรู้ทุกอย่างแล้วก็คือจะแต่งงานแล้วก็คือวางมองเป้าไว้ว่าแต่งงานแล้วแต่ในความเป็นจริงเรามองตามผู้ใหญ่ด้วยป่ะณวันเราก็มองตามผู้ใหญ่ครับเพียงแต่ว่าเราเกเรเราไม่ทำตัวให้อยู่กับล่องกับรอยอย่างที่คนอื่นเขาหวังให้เราเป็นวันนั้นยอมรับไหมคะว่าการที่เขาบอกเลิกเราก็เป็นเพราะเราไงเราคนทำทุกสิ่งเองใช่ครับใช่ครับผมก็รู้ว่าเป็นเพราะผมแล้วผมก็ตามง้ออยู่นั้นจนสำนึกหรือยังตอนนั้นสำนึกยังตอนนั้นสำนึกแล้วครับแล้วก็เริ่มตามง้อแต่เขาไม่ให้คืนอ่ะเขาไม่คืนดีด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งครับที่มีเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งค่ะซึ่งข่าวตรงนั้นเป็นข่าวที่ค่อนข้างแรงครับกับศิลปินที่ดังมากในวันนั้นครับเมายาตบตีผู้หญิงเมายาทำร้ายร่างกายผู้หญิงค่ะครับแล้วก็มีปืนโอ้ทำไมเหตุการณ์มันถึงกลายเป็นข่าวได้ขนาดนั้นนะคะตาคือก็หลังจากที่ผมเสียทั้งสองคนไปแล้วเนี่ยงานก็ทำอยู่นะครับงานก็ยังมีทำเรื่อยๆแต่พอดับสวิตช์จากการทำงานแล้วเนี่ยผมก็จะจมอยู่กับความแบบความเศร้าความขาดอ่ะมันขาดอ่ะมันเหมือนอยู่คนเดียวในโลกอ่ะผมเคยขับรถนอนร้องไห้อยู่ข้างถนนแล้วแบบว่าคุณพ่อกำลังขับรถจะไปทำงานอ่ะพี่สาวเห็นผมร้องไห้อยู่ที่รัชดาพี่สาวโทรมานั่งทำไรร้องไห้อะไรอ่ะคิดดูดิชีวิตเละเทะมากเลยตอนนั้นอ่ะคือแบบเข้าบ้านก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีคนที่เราจะวางใจไว้ด้วยขนาดคุณพ่อปรับแต่มันก็ไม่ได้ยังตอนนั้นยังไม่ยังอยู่ในระหว่างยังรู้สึกว่าบ้านมันร้อนสำหรับเราก็ยังพยายามออกตลอดจนก็ไปรู้จักกับผู้หญิงกลางคืนงานปุ๊บทันทีถูกแบนวันรุ่งขึ้นปุ๊บทางต้นสังกัดก็แถลงข่าวตัดออกจากวงการเป็นศิลปินของค่ายแปลว่าเราเสียหมดเลยนะเสียหมดเลยครับเสียหมดเลยครับแฟนที่รักใช่ครับงานใช่ครับแกนหลักในชีวิตหายหมดเปรี้ยงเลยใช่